ต้องบอกก่อนว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นระหว่าง2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อนข้างที่จะให้เกียรติแล้วก็เคารพในสิทธิตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีคำถามอะไรที่มันอาจจะไม่ตอบได้ทั้งหมดภายในตรงนี้นะตรงนี้ก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนเข้าใจในตรงนี้ด้วยอันไหนที่สะดวกพอจะตอบได้เนี่ยโยก็พยายามจะตอบเพราะเข้าใจแหละว่าทุกคนก็อยากจะรู้แต่ก็อยากจะบอกอีกทีว่ามันเป็นเรื่องของแบบคน2คนเรื่องส่วนตัวจริงๆอย่างเรื่องที่โยบอกว่าตอบได้แน่นอนคือได้แน่นอนคือเรื่องอะไรบอกได้เลยตอนนี้บอกได้อะไรตอนนี้หรอเรื่องอะไรดีเอาเป็นว่าก็ตลอดเวลาประมาณ10กว่าปีที่คบกันมาเนี่ยโยเพิ่งจะเข้ามาจัดการเรื่องบัญชีให้พี่พีเคเนี่ยแค่2ปีแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยยุ่งไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรเลยเพิ่งมาจัดการธุระบริหารให้เนี่ยแค่2ปีให้หลังโยรู้สึกว่าเราคบกันมา10กว่าปีเนี่ยน่าจะรู้จักนิสัยกันดีรู้จักตัวตนกันดีพอประมาณนึงและส่วนตัวโยเนี่ยโยก็รู้จักตัวเองดีแน่นอนรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนรู้ว่าตัวเองทําอะไรและไม่ทําอะไรแน่นอนก็อันนี้คือสิ่งที่โยบอกได้อันนั้นพี่พีเอจะให้เราเข้ามาดูเลยหรือว่าเราแบบว่าอาสาเข้าไปดูให้การตกลงกันต่อไปจะพูดว่าไงดีเรื่องชีวิตคู่อะค่ะมันเป็นการตัดสินใจคิดทำร่วมกันมาในทุกสเต็ปไม่ได้มีอะไรที่เป็นการตัดสินใจที่ยึดพื้นฐานของคนใดคนหนึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกันอันนี้ถามแบบกว้างๆเนาะถ้าสมมติอันนี้สมมตินะถ้ามีการทดลองโยเชื่อว่าถ้าพี่พีเคมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถถามกันได้โยยินดีแล้วก็พร้อมมากๆที่จะไขข้อสงสัยของพี่พีเคนั้นๆอย่างที่ทางนั้นบอกว่าสิบล้านที่หายไปมันถูกโอนเข้าบัญชีตัวอะไรเงี้ยอยากจะชี้แจงอะไรตรงนี้คือณตอนนี้โยไม่ขอพูดเรื่องที่บุคคลที่สามพาดพิงละกันโยว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมไม่สะดวกที่จะพูดนะตรงนี้ในพื้นที่สาธารณะแต่อย่างที่โยบอกย้ำว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องนะตอนนู้นเนาะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวมันเป็นเรื่องของคน2คนที่ใช้ชีวิตร่วมกันคิดกระทำด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะถ้าพี่พีเคสงสัยอะไรเนี่ยยินดีมากๆที่จะไขข้อสงสัยนั้นให้พี่พีเคเดี๋ยวเบิ้งก็ตอนนี้คือพี่ออยถามเลยการใช้เงินโอนเงินนะคะพี่เคยรับทราบไหมว่ามีการอะไรยังไงอย่างที่บอกเลยก็ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่บ้านเดียวกันเป็นการคิดและตัดสินใจร่วมกันในฐานะของตอนนั้นก็เรียกว่าผัวเมียเนาะถือว่ามันเป็นครอบครัวที่เป็นผัวเมียที่ใช้เงินกระเป๋าเดียวกันไหมคะใช้ของนี้ได้เรียกว่าโยบริหารจัดการให้เขาละกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อย่างที่บอกว่ารับทราบเป็นเรื่องของการจัดการของทั้งสองคนในการชีวิตและทำร่วมกันตกใจไหมคะตอนที่เขาว่าเนี่ยเราโดนพลาดทิ้งว่าไปทำการขายเงินอะไรออกมาอะไรข้างแรงขออนุญาตนะโยแบบมันมีการใช้คำว่ายักยอกอะไรสร้างความเสียหายก็เอาจริงๆก็ตกใจแต่ว่าขอนะตอนนี้ขอไม่แสดงความคิดเห็นใดๆที่เกี่ยวกับที่บุคคลที่สามพลาดทิ้งละกันขอให้ไม่เป็นเรื่องของโยกับพี่พีเคเนี่ยอะไรอย่างตรงนี้มากกว่าที่ที่คบกันนะคะมันมีปัญหาเรื่องเงินไหมว่าเอ้ยเงินเขาขาดสภาพคล่องหรือเงินเขาหายไปน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเลยอะไรเงี้ยอย่างที่โยบอกเมื่อกี้ว่าคบกันมาก่อนหน้านี้สิบกว่าปีไม่เคยยุ่งเลยไม่เคยจัดการอะไรเลยเพิ่งจะมาได้มีโอกาสจัดการ2ปีล่าสุดจากตอนนี้เราเครียดไหมครับเพราะว่าตัวผมจะคิดว่าแบบไม่ได้เครียดนะเอาจริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะบอกว่าเครียดแต่อย่างที่โยบอกเมื่อกี้ว่าโยว่าโยรู้จักตัวเองดีว่าเราทำอะไรไม่ทำอะไรโยเตรียมจะดำเนินการปกป้องตัวเองยังไงบ้างโอเคค่ะถ้ามันถึงที่สุดแล้วถ้ามันต้องแน่นอนถ้าเราต้องปกป้องตัวเองเนี่ยเราต้องปกป้องแต่อย่างที่บอกว่า
มันเป็นเรื่องของคนที่เคยเรียกว่าเป็นผัวเมียมันเรื่องส่วนตัวโยเคารพสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวเคารพตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่เคมีข้อสงสัยอะไรโยยินดีพร้อมมากๆที่จะมีที่จะไขข้อสงสัยถ้าเขาบอกว่าเคยติดต่อมาให้เราเข้าไปคุยอะไรแต่เราไม่ไปอันนี้จริงไหมคะเดี๋ยวว่าขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าก็ต้องในอีกมุมนึงค่ะบุคคลที่3ที่อยู่ตรงนั้นอ่ะก็โดนทัวร์ลงเยอะเหมือนกันในการที่เข้ามาเป็นให้มาแฉเรื่องเนี้ยไปยุ่งอะไรกับเรื่องของเราอ่ะตรงนี้เรามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่เราบอกอ่ะขอไม่พูดถึงเรื่องบุคคลที่3ทางการก็ทั้งมวลตั้งแต่ต้นน่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคน2คนก็อยากจะให้เคารพสิทธิในตรงนี้ด้วยสำหรับโยให้เกียรติแล้วก็เคารพสิทธิทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเองอย่างที่ก่อนหน้านี้บอกว่าตอนที่หามันค่ะมันมีข้อตกลงว่าเขาจะต้องมันยังต้องดูแลโยอยู่เขาได้ทำตามคำพูดที่เขาพูดไหมคะขอตอบแบบนี้ว่าในเรื่องข้อตกลงอะค่ะมีอยู่จริงเป็นข้อตกลงที่เราทั้งสองคนเห็นชอบร่วมกันแล้ววันนั้นที่ประหยาเซ็นเอกสารก็ตามคำพูดที่พี่เคได้ให้ไว้ในรายการแบบนั้นเลยเขาก็เต็มใจยินดีแล้วก็อย่างที่แน่นอนก็เป็นการตกลงที่เราทั้งสองคนเห็นร่วมกันแล้วเราได้รับตามที่เขาให้คำสัญญาไว้วันนี้ยังไม่ให้รายละเอียดกันนะคะเพราะว่ารายละเอียดมันก็มีอย่างที่บอกวันนี้อาจจะพูดคำนี้หลายรอบก็คือโยก็ค่อนข้างเคารพในส่วนนี้มันไม่ใช่เป็นข้อมูลของโยเป็นคนเดียวถ้าโยจะพูดอะไรออกไปอ่ะโยรู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นการตกลงร่วมกันว่าเราพูดเรื่องนี้ได้หรือไม่ได้เหมือนมีคนบอกว่าเหมือนโยมันยังไม่ได้คาดสิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะให้เราเลยคนนี้ต้องบอกไปอยู่บ้านเพื่อนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ที่สามารถให้ข้อมูลได้ก็เคยออกไปอยู่ที่บ้านเพื่อนที่พีเคจีแต่ว่าคนนั้นจะเป็นใครหรืออะไรเนี่ยขออนุญาตไม่พูดเพราะโยมไม่รู้ว่าเขายินดีที่จะให้พูดถึงไหมถ้าเขาพร้อมหรือว่ายินดีอยากให้พูดถึงเนี่ยโยว่าเขาก็คงพูดเองแต่ว่าที่โยสามารถพูดได้ก็คือเคยออกไปอยู่บ้านเพื่อนพีเคจีแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วเรื่องพิจารณาดูชาเขาโพสก็แบบอิสระคนเอาปรึกษาว่าแบบว่าเคยเซ็นจะยศจะให้ใครดูภรรยาเซ็นให้ตอนเมาอะไรอย่างเงี้ยจะให้ใครดูเดือนละแสนแต่ตอนนั้นก็อยากยกเลิกแล้วไม่อยากให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็โยงว่าเป็นเราอะไรอันนี้โยไม่ทราบในรายละเอียดนะคะแต่ถ้าถามในเรื่องที่โยสามารถให้ข้อมูลได้ก็อย่างที่โยพูดเมื่อกี้ว่าณวันนั้นที่มีการเซ็นหย่ามีการตกลงยินยอมพร้อมใจเต็มใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายหลังจากหย่าก็ไปออกรายการคือแซบตามที่พี่โยพูดแบบนั้นเลยว่าโยจบกับพี่เคด้วยดีนะเรายังสามารถเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้โยยังมีความปรารถนาที่ดีให้เขาไม่เคยคิดที่จะทำร้ายเขาและในส่วนที่อะไรที่เขาได้พูดออกไปมันก็เป็นตามที่เขาพูดในรายการมันไม่เหมือนเรื่องเราเหมือนมันจะจบลงไปแล้วอ่ะแต่เขาก็มีเรื่องนี้ขึ้นมาอีกก็รู้สึกยังไงล่ะคะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ยอมรับว่ามีเรื่องให้กลับมากวนใจเครียดบ้างแต่ว่าเอาจริงๆก็อยากดูพรอยากดำเนินอยากก้าวไปข้างหน้าอยากก้าวต่อไปอยากเริ่มอยากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างเช่นธุรกิจก็เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากทำก็เอาจริงๆก็อยากให้มันจบลงแล้วก็ move on ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของเขาโยก็หวังว่าที่พี่เคก็จะได้เจอความสุขในตัวเองอยากให้พี่เคเขาค้นหาตรงนั้นเจออยากให้พี่เคได้เขาได้มีชีวิตในแบบที่เขาต้องการก็ยังยืนยันคำเดิมก็ยังมีความปรารถนาดีให้เขาแม้ว่าจะในสเตจที่สเตจออกมาก็ตามจะมีการคุยกันในอนาคตอันใกล้ยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวแจ้งให้ทราบน่าจะได้ทราบกันดีกว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมน่าจะได้ทราบกันแต่โยว่าณตอนนี้โยสามารถตอบได้ในรายละเอียดประมาณนี้เราอยากให้มีเพื่อนอ่ะรุ่นโตเขาหยุดโพสต์หยุดอะไรท่านที่ของเราไหมคะ
คงไม่สามารถแสดงความเห็นไปถึงคนอื่นได้กำลังใจแล้วกันเป็นแมวแมวกำลังใจเราเยอะไหมคะจากที่แบบว่าเพียงเราเองก็ยังเยอะมากจะบอกว่าอะไรอ่ะจะบอกว่าอันนี้อ่ะเดี๋ยวจะดึงดราม่าอยากขอบคุณแบบคนที่เชื่อมั่นในตัวโยมันอาจจะได้ยินได้ฟังอะไรบางอย่างมาแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ยังเชื่อมั่นในตัวโยมไม่ได้ระแคะระคายหรือติดใจอะไรขอบคุณคนเหล่านั้นมากมากขอบคุณพลังหลักมันช่วยเยอะสุดสุดเลยแต่โยตอนนี้แบบว่าทำงานได้มาจากไหนก็เพื่อน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 พลังดีๆรอบข้างที่ส่งกันเข้ามาให้มาอย่างวันนี้คนที่มางานก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยมีคนแบบพร้อมเข้ามาช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหานี้ให้เราเยอะไหมก็ตลอดเวลาตั้งแต่เป็นเรื่องเป็นราวก็มีคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ตลอดก็ได้รับถึงมิตรภาพดีๆน้ำใจดีๆพี่ต้นหอมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็รู้สึกขอบคุณมากในวันนี้มันเสียน้ำตาแบบเรื่องแบบนี้ว่ามันซื้อใจเสียน้ำตาไหมหรอคะไม่ได้เสียน้ำตารู้สึกขอบคุณรู้สึกอยากจะขอบคุณอย่างที่เราบอกว่าคนที่เชื่อมั่นในตัวเราขอบคุณตรงนี้จริงๆมีอะไรที่ทำให้เราเสียใจพอมองย้อนกลับไปมีอะไรที่ทำให้เราเสียใจไหมไม่ได้เสียใจค่ะอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปเชื่อว่าทุกการกระทำไม่ว่าจะถูกดีหรือผิดทุกอย่างมันหล่อหลอมให้เป็นเราให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นแสดงว่าก็ไม่คิดว่าหรือรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจอะไรผิดใช่ไหมคะที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งที่ผิดมันก็สอนเราให้เราได้เรียนรู้นะคะก็ขอบคุณด้วยค่ะวันนี้โดนสุดพี่โยมไปเจออะไรบ้างวันนี้หนุ่มเทรนเนอร์นะหน้าตาดีเชียวไม่ได้จีบค่ะไม่ได้จีบเป็นเทรนเนอร์ค่ะก็รู้ว่าเขาหน้าตาดีอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปบนทีว่าเวลาเราเห็นอะไรดีๆก็เลิศอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะส่งบอกเพื่อนแนะนำให้เพื่อนมาเทรนเนอร์ก็เป็นหนึ่งในสิ่งของเลิศๆคนเลิศๆที่เราพยายามจะพุชให้พี่หอมมาแบบออกกำลังกายกลับมาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มาสักทีก็เลยส่งคลิปเทรนเนอร์ไปก็มาเลยเอาหรอมาเลยมีคนจีบอะไรไม่มีค่ะที่พูดไปเมื่อกี้พูดเล่นนะคะไม่มีค่ะไม่มีก็คิดว่าเวลาส่วนใหญ่น่าจะยุ่งกับการจัดการชีวิตตัวเองยังไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเลยนะตอนนี้ก็คือโฟกัสเรื่องงานเรื่องที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้ายังไงให้เรามั่นคงด้วยตัวของเราเองโฟกัสตรงนั้นมากกว่าอย่างที่บอกเขาประกาศไว้อยู่ทางเราพี่โยรู้สึกยังบ้างเพื่อนสนิททางยิ่งขอบคุณนะคะคือจริงๆโยรู้จักสนิทกับพี่หอเนี่ยได้ประมาณแบบปีนึงนะไม่น่าจะเกินนี้ประมาณนึงแต่โยรับรู้ได้ถึงความจริงใจความห่วงใยความหวังดีที่เขาให้เราโยสัมพันธ์ได้ก็เขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โยรู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นในตัวโยโดยที่ไม่ได้ระแคะระคายหรือสงสัยอะไรเลยก็ขอบคุณพลังนั้นจากพี่หอแล้วก็บุคคลเหล่านั้นมากอันนี้คนถามหมูกระทะค่ะหมูไม่เคยกินเขาบอกว่าเขาบอกอร่อยมากเลยหมูกระทะมันชาวเน็ตนี่ไม่เคยเหรอ10ปีไม่เคยกินหมูกระทะเลยเหรอลูกหนูว่าหนูเคยกินนะเคยชวนเขาไปกินหรือเปล่าหนูว่าหนูเคยกินนะคะอุ้ยไม่เอาไม่พูดหนูว่าเคยกินหนูว่าหนูเคยกินนะรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเป็นยังไงแต่ว่าอย่าลืมทานควบคู่กับวิตามินนะหนูทานเยอะไม่ได้ที่แม่หนูเป็นนางแบบอย่าลืมทานหนูนะคะควบคู่กับวิตามินนะคะผิวจะได้สวยๆทานบ่อยไหมพี่โอทานบ่อยวิตามินเช้าเย็นค่ะนะคะนะคะกินหมูกระทะจริงไหมคะเคยกินค่ะที่แท้เราไปเราแบบเราใช้ชีวิตด้วยกันค่ะก็คืออาหารที่มันก็ไม่ได้แบบติดหูทุกมือใช่ไหมคะเราพูดแล้วมันทําให้คนมองเราว่าเราถือหลานนั่งกินคุยกันต้องไปต่างประเทศทุกเดือนทุกปีอะไรอย่างเงี้ยชี้แจงให้ตัวเองก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้แต่อย่างที่บอกว่าทุกการกระทําที่ผ่านมาม
ันเป็นการกระทำที่คิดร่วมกันทำสำหรับสองคนคิดด้วยกันทำด้วยกันเราได้เจอได้เรียนรู้ได้เจออะไรใหม่ๆที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราทั้งสองคนเยอะมากอะไรที่เป็นประสบการณ์ดีๆโยก็อยากจะเก็บมันไว้อะไรที่พี่พีเคเคยทำให้โยก็ยังขอบคุณยังรู้สึกขอบคุณจนถึงวันนี้อย่างทิปอย่างบางอันเขาก็สนุกก็พาอยากพาเราไปจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนรีเควสเรียกร้องอะไรไปสักครั้งใช่ไหมอย่างที่บอกค่ะเรามีความสุขร่วมกันทำอะไรเราทำด้วยกันขอบคุณค่ะยืนยันว่าหมูกระทะอร่อยมีร้านจะตามไปจ้ะร้านจะตามไหมมาตามเลยไม่บอกเดี๋ยวร้านเต็มน้ำจิ้มตัวไหมน้ำจิ้มขอบคุณนะคะ